วันนี้มีประเด็นมีเรื่องสำคัญที่พูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณเนวินทิชชอบนะครับครับได้พูดในงานเปิดตัวครับนะครับแถลงข่าวประจำปีของสโมสรนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่ดีก็พูดสำคัญหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายของบุรีรัมย์ฤดูกาลนี้ก็คือต้องคว้า3แชมป์ให้ได้นะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องต่อมาที่คนเอามาพูดถึงเยอะแล้วก็แชร์กันเยอะมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของนักเตะเยาวชนหรือนักเตะอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์คุณเนวินชิดชอบบอกว่าได้แจ้งไปยังนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยแล้วว่าจากนี้ไปนะครับบุรีรัมย์จะไม่ปล่อยผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า19ปีเข้าสู่ทีมชาติไทยครับอ้าโหแบบนี้ก็ช็อกดีครับนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่านักเตะ U16 U19 ของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับก็จะมีผู้เล่นในทีมใหญ่ๆอยู่อย่างเช่นบุรีรัมย์ชลบุรีเมืองทองอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ครับอ่ะพอคุณเนวินบอกว่าจะไม่ปล่อยนักเตะชุด U19 ลงมาเนี่ยให้กับทีมชาติไทยคุณเนวินเขามีเหตุผลนะเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาไม่ปล่อยนักเตะเหล่านี้ไปเนื่องจากว่าพอกลับจากแคมป์ทีมชาติแล้วเนี่ยนักเตะวินัยเสียไปเจอบุหรี่ไฟฟ้านะครับในตัวนักเตะและนักเตะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปผู้เล่นบางคนเนี่ยถูกลงโทษด้วยการให้นั่งดูเพื่อนซ้อมเฉยๆที่บุรีรัมย์นะครับเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อปรับนิสัยหลังจากที่กลับมาจากแคมป์ทีมชาติ คุณเนวินบอกว่าแคมป์ทีมชาติเนี่ยสอนแต่ฟุตบอลสอนแต่ในสนามสอนแต่ในสนามครับแต่ไม่ได้สอนเรื่องของทัศนคติและระเบียบวินัยเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่บุรีรัมย์จะไม่ส่งผู้เล่นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า19ปีเข้าไปสู่แคมป์ทีมชาติอ่ะคุณเนวินยังบอกอีกนะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยใช้งบประมาณในการสร้างผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยนะครับคนละประมาณ 300,000 บาทนะครับต่อปีต่อปีนะคนละบุรีรัมย์มีนักเตะประมาณ150คน140กว่าคนนี่แหละนะฮะคูณลงไป150คูณ 300,000 บาทต่อปีเป็นเงินประมาณ45ล้านบาทครับใช่ไหมคุณดูดิอ่า45ล้านบาทเนี่ยนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมีผู้เล่นที่ผ่านไปใช้งานในฟุตบอลลีกอาชีพไม่เกิน2คนเขายกตัวอย่างว่าอย่างรุ่นแรกเนี่ยเป็นชิตพัฒน์แทนกลางใช่ครับกับเจ้าบอลกองกลางอีกคนนึงที่เคยไปอยู่ราชบุรีอ่ะนะครับครับก็จะมี2คนรุ่นต่อมาก็จะมีประมาณ 2-3 คนนั่นเท่ากับว่าเขาเสียผู้เล่นไประหว่างทางเยอะมากซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นไปไม่ถึงฝั่งฝันนั่นเป็นเพราะว่าเรื่องระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับจะไม่ปล่อยนักเตะอายุต่ำกว่า19ปีเข้าไปสู่แคมป์ทีมชาติถ้ายังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ถามว่าแบบนี้เนี่ย มันกระเทือนถึงไหนบ้างแน่นอนว่ากระเทือนถึงตัวนักเตะหลายคนก็ไปมองโฟกัสว่านักเตะที่ติดทีมชาติจากบุรีรัมย์ไปแคมป์ทีมชาติ19ปีมีใครบ้างนะครับหรือว่ากระเทือนถึงการดูแลนักเตะของสมาคมกีฬาฟุตบอลการดูแลนักเตะของซามาดอร์กาเซียและทีมงาน 14-15 คน19นะ19คนนะ19คนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆชุดนี้เกิดอะไรขึ้นในการดูแลของความต่างจากแคมป์บุรีรัมย์ไปสู่กับแคมป์ทีมชาติครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วในแคมป์ทีมชาติดูแลยังไงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในแคมป์ทีมชาติที่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับที่ถูกคนพูดถึงใครจำได้ย้อนกลับไปตอนนั้น16ปีครับตอนนั้นบอกว่ามีค้นในแคมป์เจอกัญชาสารเสพติดใช่ใช่ตอนนั้นกัญชายังผิดกฎหมายอยู่นะใช่ใช่ครับนะครับครับอ่ะตรงนี้ก็น่าสนใจว่าสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์เขาบอกว่าอยู่ในแคมป์บุรีรัมย์เนี่ยสายกิ๊กเลยเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาต้องการเล่นแต่ฟุตบอลครับทำไมออกไปเจอเขาเรียกว่าออกไปเจอโลกภายนอกแล้วพอกลับเข้าแคมป์มาในช่วง10วัน7วันเนี่ยทัศนคติการเปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อมหรือการดำเนินชีวิตประจำวันมันแตกต่างออกไปพอกลับมาแล้วเปลี่ยนไปใช่ใช่ครับอันนี้อายุต่ำกว่า19ปีนั่นหมายถึงว่าทั้งรุ่น19และรุ่น16ปีนะสำหรับทีมชาติเพราะว่าทีมชาติเรียก2ชุดก็คืออายุไม่เกิน16ปีกับ19ปีนะครับผู้เล่นที่มีปัญหาที่คุณเนวินว่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ในชุดไหนหรอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยหรอกนะครับว่าเป็นใครยังไงกันบ้างแต่ว่ามาตรการของบุรีรัมย์ในคราวนี้นะครับมันก็คงจะส่งผลกระทบพอสมควรอย่างที่โยบอกกระทบทั้งกับตัวนักเตะเองจากนี้ไปก็จะไม่ได้มีโอกาสไปเล่นทีมชาติแล้วนะครับใช่ครับกระทบทั้งกับทีมชาติเองที่จากนี้ไปก็คงจะขาดผู้เล่นที่ศักยภาพสูงๆจากบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็น
เสียงสะท้อนเป็นแรงสะท้อนแรงๆไปยังทุกภาคส่วนนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยก็คงต้องลงมาดูลงมากำชับโค้ชทั้ง2ชุดเนี่ยมากกว่านี้ว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเจ้าของของผู้เล่นนั่นคือสโมสรเนี่ยเขาก็แจ้งมาแบบนี้มันมีจริงหรือไม่อะไรยังไงนะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของนักเตะที่จะเติบโตแล้วก็ต้องออกไปมันก็เหมือนกับลูกของเราเนี่ยออกนอกบ้านโยนะครับอยู่ในบ้านอยู่ในวินัยแบบนี้น่ารักมากน่ารักมากไม่มีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรใดๆเลยนะครับแต่พอออกไปแล้วกลับเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ 2-3 วิธีซึ่งคุณเนวินเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะตั้งมาตรการขึ้นมาแล้วก็จะกำหนดแบบนี้เพราะว่านักกีฬาที่เข้าไปอยู่กับบุรีรัมย์นั่นก็หมายถึงว่ายอมรับในการในระเบียบวินัยกฎกติกากฎกติกาของเขาอยู่แล้วใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนนะครับจะมองในมุมของตัวเองนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งสำหรับสังคมกีฬานะครับนักกีฬาระดับเยาวชนไม่ควรจะมีเรื่องราวแบบนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับวินัยนะครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างแน่นอนนะฮะระหว่างทางในระดับเยาวชนต้องยอมรับว่าในโรงเรียนใหญ่ๆอย่างแซมชันธนบุรีในแคมป์ใหญ่ๆที่บ้านบึงของชลบุรีหรือแม้กระทั่งแคมป์ใหญ่ของเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์มันเป็นสิ่งที่ถ้าไล่เรียงดูเนี่ยบุรีรัมย์อาจจะไม่เคยได้ยินข่าวแต่ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกขณะที่ชลบุรีที่แซมชันธนบุรีหรือที่ไหนเนี่ยหลายๆนักเตะที่ฝีเท้าดีเนี่ยถูกเชิญออกประเมินออกเยอะมากนะครับที่เคสแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าวิธีคิดเขาดีจะไปอยู่แคมป์ไหนในโลกนี้เนี่ยวิธีคิดเขาก็จะดีเมื่อไหร่ที่วิธีคิดเป็นนักเตะบอลพรสวรรค์แต่ว่าอยากลองนู่นอยากลองนี่วิธีคิดไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ละท่านก็คอมเมนต์กันในมุมมองของท่านบางท่านคุณสุภเบ้งบอกว่าเด็กตื่นตาตื่นใจก็เป็นไปได้นะครับครับคุณอดุลบอกว่าแปลว่าจิตใจเด็กไม่แข็งพอนะครับคุณเนวินเขาก็เหมือนผู้ปกครองที่เขาจะมีสิทธิ์ปกป้องลูกของเขาในวิธีการจัดการวิธีการจัดการในรูปแบบของเขานะครับเอาล่ะนะครับนอกจากเรื่องของเด็กที่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องวินัยเนี่ยนะครับครับบุรีรัมย์ก็ยังบอกอีกว่านะครับหลังจากที่ปล่อย3ผู้เล่นนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาครับสุภชัยใจเด็ดและรัตนากรใหม่คามิไปฝึกซ้อมในช่วงเวลาสั้นๆกับเลสเตอร์ปรากฏว่ากลับมาเนี่ยนักเตะทั้ง3คนพัฒนาตัวเองได้อย่างสุดยอดมากนะครับประมาณ40วันซึ่งคุณเนวินบอกว่าขนาด40วันยังพัฒนาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงวางแผนว่าจะส่งนักเตะทั้ง3คนนี้ไปอีกครั้งนึงหลังจากจบฤดูกาลไทยลีกคราวนี้ทีนี้ในช่วงหลังจากจบฤดูกาลไทยลีกคราวนี้นะครับมันก็จะมีการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi หรือว่า AFF Suzuki เดิมนะครับขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าจะส่ง3คนนี้ไปสุภโชคสุภนัทคงจะไม่ได้เล่น AFF แน่นอนล่ะไอ้เงี้ยนะใช่ครับอ่ะก็ต้องรอดูแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์วันนี้เนี่ยคือ1พัฒนานักเตะก่อนนะครับแล้วก็ในย่านอาเซียนเนี่ยผมไม่รู้ว่าสเต็ปในการพูดคุยเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่ปูครับก็ถ้าการไปอยู่ที่เลสเตอร์แล้วพัฒนาฝีเท้าชัดเจนได้มุมมองได้แนวคิดที่ดีกลับมาครับผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นมุมอีกมุมนึงที่คุณนิวินบอกว่าต้องการยกระดับมาตรฐานของบุรีรัมย์ขึ้นไปครับนะครับอ่าฮะก็ถ้าไม่มี2รายนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่า AFF Suzuki ครับหรือว่า AFF Mitsubishi ครับเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องตัวผู้เล่นมากนักนะครับเพราะว่าในเมื่อเรามีแผนว่าเราจะสร้างผู้เล่นใหม่ๆขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับใช่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับสโมสรอื่นๆหรือว่านักเตะในทีมอื่นๆด้วยที่ฝีเท้าใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปเล่นรายการนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะไม่ไปได้เพราะว่าไม่ได้เป็นรายการของฟีฟ่ายังไม่หมดอยู่แค่นั้นนะครับนักเตะที่ขึ้นจากอะคาเดมี่พี่ปู8คนนะครับเขาบอกว่าใน8เนี่ย4คนเนี่ยเดี๋ยวจะเดือนกันยาเนี่ยเดี๋ยวจะไปซัปโปโรนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครบ้างเขาบอกว่าจะส่งไปฝึกซ้อมกับทีมคอนซาโดเรซัปโปโรที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยาเพื่อกลับมาช่วยบุรีรัมย์และทีมชาติไทยนะครับต้องรอดูนักเตะคนล่าสุดเนี่ยเสกสรรลาตีเนี่ย49ปีด้วยเล่นดีนะแต่ว่าคงไม่ได้ไปเล่นแล้วล่ะทีนี้ชุดซัมบอดอชุด19ปีเอเชียเนี่ยนะครับก็เหลือเวลาเตรียมทีมอีกเดือนนึงหาตัวด่วนหาตัวด่วนหาตัวด่วนพอมีข่าวนี้ออกมานะซึ่งผมว่าเขาเป็นคนจริงนะแล้วพอพูดแล้วคงทำจริงอ่ะนะครับไม่ใช่แค่กู่เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปหาตัวแล้วล่ะนะครับทั้ง16ปีของพิภพอ่อนโม้19ปีของซัมบอดอกาเซียนะครับใช่ครับก็คุณเนวินนานๆออกมาพูดทีนะแต่พูดเมื่อไหร่ก็ส
ะเทือนเมื่อนั้นนะครับจะมีประเด็นให้ถูกนำมาแชร์กันเต็มไปหมดเลยนะครับคุณประกิตบอกว่าก็สร้างเยาวชนเองก็ได้ครับเหมือนคุณปูคุณโยกำลังทำอยู่และเดอะตุ๊กกำลังทำครับโตโยต้าก็ทำอยู่อ่ะอันนั้นก็เป็นระบบของการคัดกรองระบบของการแข่งขันเนี่ยเราจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับส่วนอันนี้เป็นระบบของสโมสรเขาอันนี้เขาสร้างจริงนะครับของเราก็เป็นระบบการคัดกรองแต่ว่าอันเนี้ยเขาสร้างปีนึงหมดเยอะมากแล้วก็เอามาเลี้ยงกินอยู่นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะพูดได้สิทธิ์ที่เขาจะทำได้เพราะว่าถ้าคุณไปเห็นถึงความจริงจังในการดูแลนักเตะเนี่ยซอต่ายเนี่ยไปดูเด็กตั้งแต่10ขวบเนี่ยดูอาบน้ำดูแม้กระทั่งว่าใครใช้รองเท้ารุ่นไหนสีอะไรชอบแบบไหนนะฮะใช่ครับรู้จักชื่อทุกคนเด็กร้อยกว่าคนเนี้ยมันบ่งบอกว่าเขาดูแลแบบว่ามันเหมือนลูกเขาอ่ะเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะ 4-5 ปีก่อนโจเซ่อันเวสบอร์จิสเป็นประธานต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าในอะคาเดมี่เขาผมเคยเจอเขาที่สนามไทเบฟเขามาดูฟุตบอลอะไรสักอย่างผมพูดคุยครับเมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าบุรีรัมย์ใช้เงินประมาณเดือนละ3ล้านกว่าบาทในการดูแลเยาวชนก็ปีละ30กว่าล้านปีนี้เขาเพิ่มมา45แล้วผมก็ตกใจว่าอําผมหรือว่าพูดจริงพูดเล่นเนี่ยเขาบอกเขาพูดจริงแคมป์บุรีรัมย์เขาสร้างเยาวชนเนี่ยเขาใช้ประมาณปีละ30กว่าล้านครับผมมาถึงวันนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น45แล้วครับคุณเดอโบบอกว่าฟีฟ่าเดย์ไม่ปล่อยได้เหรออ๋ออันนี้ไม่ใช่ FIFA Day ครับอันนี้เป็น AFF นะครับคุณเทนบอกว่าเขาพูดปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สมาคมแก้ไขจัดการปัญหาสมาคมก็ต้องแก้นะพูดถึงนะพอได้ฟังเสียงสะท้อนแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันเหมือนลูกเพื่อนมาอยู่บ้านเราเราไปชวนลูกเพื่อนมาเที่ยวบ้านเราหรือว่ามาเล่นให้กับทีมเราอย่างเงี้ยนะโยครับเมื่อเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลูกเราพอไปอยู่บ้านนายแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลับมามีบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมเปลี่ยนไปเฮ้ยเราต้องมาดูละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้คนที่เราให้ปกครองให้ดูแลเนี่ยมันดูแลกันถึงไหนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าทีมอื่นๆเขาเจอปัญหาแบบนี้แล้วเขาไม่ส่งโรงเรียนอื่นๆก็ไม่ส่งเข้ามาเพราะว่ามันกลายเป็นแหล่งรวมอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะส่งผลกับทีมชาติภาพลักษณ์ของทีมชาติด้วยประสิทธิภาพของทีมชาติด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ท่านนายกสมาคมซึ่งคุณเนวินยืนยันว่าก็ได้บอกกับนายกไปแล้วนะครับท่านนายกจะต้องลงมาจำที่จำชัยแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมันเป็นเรื่องของทีมฟุตบอลเยาวชนแต่ก็ต้องหาคนที่รับผิดชอบและถามไถ่สอบสวนให้รู้เรื่องว่ามันมีจริงไหมเรื่องการที่มีวินัยในแคมป์ทีมชาติที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอยากให้รู้นะว่าใครแอบเอาบุหรี่มาขายเยาวชนคุณสุภเบ้งบอกนะครับคุณพอสติกบอกว่าก็ตังเขาอ่ะโรงเรียนเขาเรียนฟรีอีกเชื่อเถอะสุดท้ายนักกีฬาเก่งขึ้นไม่ใช่ก็ได้ประโยชน์อยู่ดีแสดงว่าในแคมป์ทีมชาติไม่มีระบบคัดกรองอบายมุขเลยใช่ไหมครับคุณบรูแมนผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้มงวดขนาดไหนจริงๆแล้วมันแคมป์มันก็คือแคมป์นะสำคัญที่สุดมันคือบุคคลคือคนที่ดูแลอ่ะบางคนมีมุมมองอีกแบบนึงบอกว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพอายโยนะให้ดูแลกันเองครับอ่ะบางคนสติ๊กมากนะครับอย่างแนวญี่ปุ่นเนี่ยจะสติ๊กเลยนะครับโทรศัพท์ห้ามถือลงมาอ่ะนอนต้องกี่โมงอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยจะมีโค้ดแบบว่าอย่างโค้ดนาชัดเนี่ยโค้ดจอมฟิตคอยดูแลเรื่องคอยดูแลทุกอย่างเลยนะครับตรวจสอบทุกอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติของโค้ดต่างชาติเขาจะเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพในความรับผิดชอบตัวเองของนักเตะใช่ถ้าเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าคนไทยเนี่ยจะรู้นิสัยว่าพอเดินเข้ามาปั๊บได้กลิ่นบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเดินลูดมือไปตามขอบห้องน้ำแม้กระทั่งในสโมสรก็เหมือนกันนะโยไม่ใช่ในสโมสรอย่างเดียวนะแล้วคุณจะเจอนะครับไฟแช็กบนฝ้าไม่ใช่บนฝ้ามันอยู่บนขอบแบบห้องน้ำเนี่ยขอบห้องน้ำพี่เห็นเคยให้ผมดูรูปแคมป์ชลบุรีบนฝ้ากองเท่าโต๊ะเนี่ยถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ